ที่นี่เป็นไร่เชิญตะวันของท่านววัชรเมธีแรงบันดาลใจคือเป็นพื้นที่ที่คนมาทำบุญอยู่แล้วฉะนั้นงานนั้นก็เกี่ยวข้องกับธรรมะศิลปะนั้นในพระพุทธศาสนาเรายกย่องมากในมงคลสูตรพระพุทธองค์จะตรัสถึงศิลปะไว้ว่าพาหุสัจจัญจะสิบปัญจะวินโยจะสุสิกิโตเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าความเป็นพหูสูตรหนึ่งความเป็นศิลปินผู้มีศิลปะหนึ่งความมีชีวิตที่มีวินัยหนึ่งสามประการนี้เป็นอุดมมงคลของชีวิตมาดูพื้นที่ตรงที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นชาวบ้านเรียกว่าห้วยสักเป็นหุบเขาครับแต่ก่อนน้ำไม่เยอะขนาดนี้ฮะชาวบ้านบอกว่ามันจะโผล่ต้นไม้ต้นนั้นน่ะจะปริ่มๆพอดีในช่วงหน้าแล้งแต่พอหน้าฝนนะครับหน้าฝนที่น้ำท่วมอ่ะมันจะถึงขอบปูนของศาลาอย่างนี้ตรงนี้ก็มีติดท่วมด้วยป่ะคะที่นี่เราทำให้ยกระดับพื้นผิวให้สูงกว่าระดับน้ำปกติในช่วงหน้าฝนฉะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยจะปริ่มๆพอดีคนก็จะสามารถเดินได้และเป็นจุดประสงค์แรกเลยว่างานที่นี่ต้องอยู่กลางน้ำเหมือนพระมหาชนกที่กำลังว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ เราเริ่มงานมาตรงกับวันที่3กรกฎาคมฮะเรากำลังปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นวงกลมแล้วก็จะได้อัดดินให้มันแน่นยกอันนั้นให้ขึ้นอีกหน่อยนึงครับเดี๋ยวให้พี่โก้แกทำวงกลมก่อนนะวงกลมข้างในอันนี้หายไปเยอะต้องปรับเยอะระดับโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ70เซนกุดให้เป็นวงกลมปรับพื้นที่ให้มันแน่นก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยค่อยๆขุดให้เป็นร่องทีละวงเริ่มจากตรงจุดศูนย์กลางก่อนแล้วก็สร้างปั้นวงที่1แล้วก็วงที่2แล้ววงสุดท้ายตามมาโอ้ทีแรกเรากังวลว่าจะเป็นหินลูกรังเวลาเราปั้นได้แต่เวลาน้ำมาเนี่ยมันก็เหมือนทรายอ่ะมันจะหายไปเลยเนี่ยดินเหนียวเนี่ยจะทำให้ดินที่นี่แข็งแรงและอยู่ได้นานไม่นะคืออย่างนี้นะเก่งคือความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตรงนี้มันจะ2เมตรนะคือฐานข้างล่างสุดเนี่ยครับมันจะเท่ากับ2เมตรเริ่มแรกเรากะจะให้รอบนอกนะครับมันจะมีร่องน้ำที่มันต้องล้อมรอบเราตั้งใจไว้ที่2เมตรคูที่กุดคือรอบนอกนี่ครับรอบนอกซึ่งเดิมเราจะทำไว้2เมตรแล้วปรากฏว่าถ้า2เมตรเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเอาดินขึ้นมาปั้นคูได้ฉะนั้นเราต้องกดให้กว้างหน่อยเพื่อจะได้มีดินมาทำคูเราก็ขยายจาก2เมตรเป็น8เมตรไม่เดี๋ยวตอนนี้เก่งถามว่าจะเอาชุดเนี้ยเอามาไว้ตรงนี้หมดหรือว่าจะแบ่งกันจะแบ่งเกียร์ข้างในหรือข้างนอกแบ่งเกียร์ข้างในแบ่งเกียร์ข้างในครับนี่เห็นเอาลงชุดเนี้ยเอาลงข้างในหมดครับตรงนี้ต้องสโลปครับแต่ว่ามันจะสโลปขึ้นอย่างนี้ฮะปากมันไอ้ตะตีปื้นมันน่ะมี2เมตรตีแล้วลึกเท่าไหร่คือน้องเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ที่มันโกยมาเนี่ยแล้วมันจะนึกว่ามันคาบด้วยสายตาไม่ได้นะเข้าใจแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยพอเราขุดมาเยอะๆแล้วครับเขากังวลว่าดินมันจะเหลือถ้าดินมันเหลือเนี่ยเราจะเอาดินไปกระจายไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแผนแรกที่เรามาเนี่ยเราอยากจะให้ปรับพื้นที่ให้เสร็จภายใน3วันแต่อันนี้
ข้ามาวันที่4แล้วปรับพื้นที่ยังไม่เสร็จเลยก็กำลังเร่งอยู่อาจจะต้องใช้แบ็คโฮเพิ่มอาจจะต้องมีรถไถอะไรอย่างนี้นะครับที่มันเรื่องเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องของระดับน้ำแล้วเราทอยดินมาไม่ได้ครับคือแทนที่เราจะเอาดินไอ้นี่ดินจากด้านข้างเนี่ยสอดขึ้นไปเราทอยดินเข้ามาปั้นเพิ่มไม่ได้หรอถ้าน้ำเกลี่ยสูงไปแก้ได้แล้วนะขึ้นสูงว่าสูงขึ้นได้แล้วนะแก้ได้แล้วนะให้เอาเราจะน้ำอีกได้โอ้โหพี่เสิร์ตบอกว่าถ้าจะแก้ไขนะมันต้องทำตั้งแต่ตอนแรกวัดระดับน้ำตั้งแต่ระดับตอนที่ปรับพื้นดินอ่ะวัดระดับน้ำให้มันได้ก่อนให้มันได้สัดส่วนทุกอย่างก่อนถึงจะทำไม่ใช่ว่ามาวัดระดับน้ำตอนที่ขุดคูแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมดิ้นมาแล้วก็ได้ระดับแล้วก็เริ่มดิบเจาะครับมันได้อ่ะลุงเสิร์ตคำแนะนำของคุณเสิร์ตนี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าต้องถมใหม่อ้าวแล้วเวลาเราอ่ะเวลาเรามันไม่มีเยอะขนาดนั้นอ่ะว่าถ้าถมใหม่เนี่ยครับต้องใช้เวลาอีกเท่าตัววิธีแก้ตอนนี้นะครับเป็นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉยๆแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าคือว่าเขาขุดได้เท่านี้เราก็ปรับระดับตามแนวที่เขาปรับระดับได้แต่ให้เขาสร้างวงนอกเนี่ยครับที่มันจะโดนน้ำโดยตรงเนี่ยครับให้สร้างเพื่อให้มันได้หนีระดับน้ำก็แก้ไขปัญหาได้ครับแต่ว่าต้องให้เวลาเขาครับเพราะว่าเขาต้องเติมดินขอบนอกให้สูงกว่าปกติวงนอกจะปะทะน้ำโดยตรงไม่ให้น้ำเข้ามาแล้วปัญหาที่รอคอยการแก้ไขคือว่าเราจะทำยังไงให้เอาน้ำเข้ามาข้างในวงข้างในได้เพราะว่าเราไม่ฝังท่อแล้วเพราะว่าการฝังท่อเวลาน้ำมาข้างในจะจมเราทำเป็นเกาะก็ได้นะก็หัววาล์วธรรมดาเลยก็คือยังให้น้ำความคิดเหมือนยาเหมือนเดิมอ่ะคือเอาน้ำจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในแต่ว่าไอ้ท่อนั้นน่ะมันมีวาล์วแค่นั้นเองหมายความว่าพอน้ำมันได้ที่เราก็ปิดวาล์วใช่เอาไว้ได้วางไว้ก่อนตรงกลางเนี่ยเราต้องการให้เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นพระโพธิญาณอยู่แล้วหมายความว่าความเป็นพุทธะของเนี่ยมีอยู่ในตัวของคนทุกคนอยู่แล้วเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นใจกลางของงานเนี่ยต้องเป็นต้นโพธิ์ต้นโพธิ์ต้นนี้ได้มาจากคลอง15นครนายกในบรรดาเชียงรายเชียงใหม่นะครับหาต้นโพธิ์ที่เขาล้อมไว้แล้วเนี่ยไม่มีเลยที่ไปเห็นมานะครับบางต้นเนี่ยมันจะอมกับต้นประดู่บ้างข้างในเป็นต้นประดู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นต้นโพธิ์บริสุทธิ์ต้องปรับกิ่งทางซ้ายมือพี่หน่อยครับใช่ครับอันนั้นเข้าไปอีกนิดนึงครับมาแล้วสวยงามได้ปลูกต้นโพแล้วแบบสเก็ตจริงๆแล้วมันเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าต้นนั้นเป็นแบบตามที่เราสเก็ตเป๊ะเลยเจอต้นนี้ต้นแรกเลยไปดูต้นอื่นๆก็ไม่มีต้นไหนที่แบบว่าถูกใจเท่าต้นนี้ถือว่าเป็นหัวใจของงานชิ้นนี้ครับพระโพธิญาณ
เส้นทางที่คนจะต้องเดินข้ามระหว่างวงกลมไปอีกวงกลมนึงเนี่ยครับจะต้องใช้ไม้ปักลงไปแล้วก็เหมือนกับเดินแบบกังฟูครับแต่ปรากฏว่าเรามาคิดดูอีกทีนึงว่าคนแก่ก็จะเดินข้ามไม่ได้เราก็เดินไปเดินมาเราก็ไปเจอหินก้อนยักษ์ก้อนใหญ่ๆไม่มีปัญญาขนแต่มีคนก็บริจาคนะแต่ไม่รู้จะขนยังไงอยากได้มากแต่กำลังหาวิธีอยู่ว่าวิธียังไงเพื่อจะขนก้อนหินมาเป็นขั้นตอนที่ยากครับเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นตอนหินนะเราจะมายกก้อนหินกันเมื่อวานมารอบนึงแล้วรถไม่สามารถขึ้นได้ครับก็เลยเปลี่ยนคันวันนี้ก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้อยเจ้าของพื้นที่ที่บริจาคหินให้เราพี่น้อยครับพอพี่น้อยรู้จักทราบว่าหินเนี่ยจะต้องถูกไปไว้ที่ไร่เชิญตะวันของท่านววัชรเมธีพี่น้อยมีความรู้สึกไงครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าเอาไปเนี่ยที่เป็นที่บุญกุศลเนาะครับครับถ้าเราสามารถวางหินให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีเวลาให้แบ็คโฮเขาแต่งดูลักษณะรถเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในไซต์งานได้ต้องเอาหินวางข้างนอกเสร็จแล้วต้องใช้รถอีกคันหนึ่งอ่ะแบ็คโฮอ่ะหิ้วหินไปวางตามตำแหน่งที่เราอยากได้เดิมเนี่ยมีต้นโพแล้วก็มีหญ้าปูรอบนอกเฉยแต่พอเรามาเห็นแล้วเนี่ยเห็นก้อนหินที่วางกระจัดกระจายตามทั่วอ่างน้ำเนี่ยนะครับอาจารย์สังเวียนท่านบอกว่าหินเยอะแต่ว่าต้องใช้แบล็คโฮลมาเกลี่ยดูเพราะตอนนี้หญ้ามันขึ้นเต็มเนี่ยเต็มเป็นแนวเลยฮะตามดินใหญ่มากไม่รู้จะเอาไปยังไงเราอยากให้คนในที่นี่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มศิลปินเชียงรายอาจารย์สุยาจะให้เป็นรูปพระมหาชนก7ก้อนเพราะว่าท่านไหว้ผ่านเป็นวันเหมือนกันแต่ว่าตามสไตล์ของมันนะครับงานของศิลปินเชียงรายส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็วิถีชีวิตของคนงานผมก็จะเขียนเป็นแลนด์สเคปมีรูปพระมหาชนกเล็กแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยกว้างไกลมากเลยครับแม่น้ำเนี่ยมันก็เหมือนก้อนหินเหมือนอุปสรรคที่มันหนักเหมือนหินเลยที่พระมหาชนกใช้ความวิริยะฝ่าฟันก็แค่ตัดเส้นแล้วก็ให้มีเนื้อของหินอยู่ด้วยเพื่อที่จะสื่อความหมายว่าที่มันหนักมากเหมือนกับก้อนหินเลยอะไรเงี้ยเอาใจมาทำบุญวันนี้เอามาทำบุญด้วยกันนะครับหน้าที่ก็คือวันนี้คือปลูกถั่วบราซิลที่อยู่ในถุงสีขาวด้านซ้ายมือด้านนอกนะครับ 58,000 ต้นนะครับสุดท้ายเรามาช่วยกันปูหญ้านะครับเพราะสถานที่นี้คงจะใช้กิจกรรมได้อีกเยอะนะครับของทั้งจังหวัดเชียงรายและของภาคเหนือและของประเทศด้วยนะครับก็ดีใจครับเพราะว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้คนที่เข้ามาเชียงรายเนี่ยมีสถานที่ที่จะมาฝึกในเรื่องของวิปัสสนามาศึกษาในเรื่องของทางพุทธศาสนานะครับสวยงามมากอีกหน่อยก็จะต้องเป็นที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงจริงมันดีตรงที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ครับ
มันเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่ชาวบ้านแบบว่ามาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของงานผมชอบตรงนี้มาเซก็สุยะคู่กับมือขีลาเลนอกก็เจ้าจีเจมัวแกเจ้าพ่อเยเจยอตอตอกตอยอตูจอมูบ่ช้าอ้ายเย่เย่ลุยพ่อยาเอ๋ยสอแม่อีออยสอนาลุยออปุยเมนหันเตียนเตียนตาเจียนเจียนใจคอยตามลมปูจันเตียนสันเตียนเตียนจ้าเอือล้อมัวเยเฮียขากโจมัวเยแม่จ้าวันนั้นเพื่อนควันเคยร่วมกันขับขันร่วมจิตใจสู่วันนี้พี่น้องร่วมฝ่าภัยจากใจชื่นทุกคนเราจะรอดูวันที่งานเสร็จแล้วเราจะรอดูตอนที่คนจุดเทียนสุดสายตาแผ่นดินเผ่าแห่งบูรพาร้อยชนเผ่าเกี่ยวดองพ้องคนถือกำเนิดอยู่รวมปนมีบ้านเมืองน้ำนาข้าวปลามากล้นแสงก่อฟ้าก่อแสงแผ่นดินก็เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่เราอยู่ในแผ่นดินนี้เราได้เกิดบนแผ่นดินนี้ได้กินได้ใช้ได้หายใจก็เพราะว่าแผ่นดินนี้นั่นเองอบอุ้มเราเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงว่าเรามาอยู่มากินมาใช้แผ่นดินนี้จนกระทั่งมีตัวมีตนมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราควรจะคืนอะไรให้แผ่นดินฉะนั้นในความหมายที่1แผ่นดินในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่าประเทศไทยแต่ในความหมายที่สองก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินสองความหมายนี้มารวมกันทำให้อัตมภาพตัดสินใจโดยไม่ลังเลว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเราควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้สำเร็จงานนี้ก็อย่างที่รู้ว่าเราทำเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นโอ้อันนี้เรื่องความศรัทธาล้วนแล้วคนที่มาช่วยปลูกหญ้าคนที่ทุกอย่างครับเกิดจากความศรัทธาทั้งหมดเราไม่ได้คิดเรื่องปรัชญาทางศิลปะอะไรจริงๆแล้วเราต้องการเชื่อมโยงศิลปินในฐานะประชาชนคนหนึ่งและประชาชนคนอื่นๆเชื่อมโยงกับพระองค์ท่านเชื่อมโยงกับพระเจ้าอยู่หัวโดยผ่านการทำกิจกรรมนิเวศศิลป์ที่แบบว่าเผอิญมันมีขนาดใหญ่แล้วมันฉายขึ้นไปบนฟ้าได้ว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวรัตนโกศก200ปีไทยบุรีนี่เรื่องเฟื่องฟูสู่ยุคใหม่เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแ
ฟ้าดินยังคงเวทนาประทานพระราชาผู้ทรงเมตตาอุทิศกายและใจเพื่อปวงประชาตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้วันที่10เราได้ใช้ความเพียรหยาดเหงื่อของคนเชียงรายภาพที่เห็นในวันนี้จะเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ถ้าเราตั้งใจทำเราจะทำให้ได้ป่าชายเลนพื้นตรงนี้เป็นป่าชายเลนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในประเทศไทยเป็นตรงกลางทางออกมา10เซนตรงนี้10เซนเท่าไหร่เหมือนพิพิธภัณฑ์เล็กๆของเขานะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วเด็กๆพวกนี้เนี่ยครูเขาจะสอนให้เป็นมัคคุเทศก์อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเขาจะตอบได้หมดเลย